สิงห์บุรีตอนแรกเนี่ยบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเด็กม.4 อายุ17ปีอยู่บ้านหลังนึงก่อนแล้วได้รับสายเพื่อนโทรศัพท์มาบอกเฮ้ยมีเรื่องตามมาหน่อยหลังจากนั้นก็พากันไปเป็นกลุ่มแก๊งค่ะขับรถมอเตอร์ไซค์กันไปรู้สึก10กว่าคนมั้งขี่มอเตอร์ไซค์กันไปแล้วระหว่างทางกลางถนนไปเจอกับแก๊งคู่อริแล้วยิงใส่เลยแล้วสุดท้ายน้องอายุ17ปีคุณผู้ชมกระสุนเจาะเข้าที่ศีรษะเสียชีวิตนะคะงานนี้ตาย1เจ็บอีก3และอายุไล่เลี่ยกันหมดเลยก็เลยเชื่อว่าไอ้สายปริศนาที่โทรมาบอกว่าเฮ้ยช่วยด้วยกำลังมีเรื่องเนี่ยกำลังสงสัยว่าเป็นเหตุการณ์ที่ลวงมาแล้วก็จะฆ่าหรือเปล่าเหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ทางด้านของผู้เสียหายอะค่ะเรียกว่าน้องปืนแล้วกันเนาะน้องปืนหรือว่าอาวุธกระสุนเจาะเข้าที่ศีรษะและนี่คือภาพวงจรปิดนะคะตอนที่กลุ่มของน้องปืนหรือว่าน้องอาวุธขับไปหลังจากที่ได้รับสายจากแก๊งเพื่อนบอกเฮ้ยมาช่วยหน่อยกำลังถูกยิงแล้วก็เลยเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ลวงไปแล้วก็ไปฆ่าวันนี้ผู้สื่อข่าวเราตรวจสอบจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมนอกจากวงจรปิดที่เห็นแล้วมีชาวบ้านคนนึงเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดแล้วได้ยินเสียงคนคุยกันโวยวายเลยตัวเองก็เลยไม่คิดว่าเป็นการยิงกันคิดว่าเป็นเสียงพลุจนกระทั่งมีคนวิ่งจูงจักรยานยนต์มาขอความช่วยเหลือถึงได้รู้ว่าเป็นเหตุการณ์ยิงกันตัวเองก็เลยโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังเสียงคุณจินดาดูหน่อยพลเมืองดีค่ะดังตรงนี้ประมาณ2นัดตรงทางหลงแล้วไปดังทางเหนือประมาณ 4-5 นัดแต่ตอนนั้นฟ้าแจ้งยังก็ตีสี่ยังมืดอยู่แต่ไฟถนนมันมีเขาวิ่งมาหาพี่ทำอย่างไรบ้างแล้วตอนนั้นพี่ทำตกใจก็โทรไป191แล้วเขาให้ปิดประตูให้ล็อกประตูไม่ให้ออกมาลูกสาวก็โทรไปอ่ะไม่เห็นนะมันมีตอนเช้าก็มีทางลงตรงนั้นมันมีรอยเลือดแจ้งแล้วตำรวจก็มาบักมูลนิธิก็มาแล้วคุณผู้ชมฮะที่บอกว่าได้ยินเสียงดังเนี่ยเหมือนหลายนัดตอนแรกคิดว่าเป็นพลุคุณผู้ชมครับวันนี้ทางด้านของน้องโดนัทดาราวันของเราผู้สื่อข่าววันนี้ทีวีได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาแล้วบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะฮะเห็นบอกว่ามีเสียงปืนดังขึ้น7นัดคุณผู้ชมนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ7นัดด้วยกันแล้วเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าตอนแรกเนี่ยจะมีเสียงวัยรุ่นตะโกนกันออกมาแล้วก็ด่าหยาบกันหมดเลยสุดท้ายวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของคุณน้ำทิพย์ฮะซึ่งเป็นแม่ของน้องปืนวันนี้คุณน้ำทิพย์ก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองไม่รู้หรอกลูกเนี่ยไม่เคยบอกเลยว่ามีเรื่องมีปัญหามีราวกับใครลูกบอกแค่ว่าอยู่ที่บ้านเพื่อนเดี๋ยวก็จะกลับกระทั่งตอนเช้าเนี่ยเพื่อนของลูกเนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่าแม่ตอนนี้ไอ้เจ้าปืนเนี่ยตายแล้วนะตอนนั้นตัวเองก็ตกใจมากไม่รู้จริงๆว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเชื่อว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากลูกชายก็คือทางด้านของน้องปืนเองเพราะปกติแล้วน้องปืนคนตายเนี่ยไม่เคยก้าวร้าวไม่เคยมีเรื่องกับใครส่วนที่ออกไปตรงจุดเกิดเหตุเพราะไปกับกลุ่มเพื่อนเป็นเพราะลูกชายต้องการปกป้องเพื่อนหรือไม่คุณแม่น้ำทิพย์ยังบอกกับผู้สื่อข่าวนะฮะบอกว่าตัวเองกังวลว่าจะจับตัวคนก่อเหตุเนี่ยไม่ได้อยากขอให้ตำรวจสภ.อินบุรีเจ้าของพื้นที่ดำเนินเรื่องให้ถึงที่สุดมีเรื่องยามาไม่เอาไม่ชอบอยู่กับลูกใช่ไหมครับค่ะลูกไม่ได้อยู่กับพ่อเนาะไม่ได้อยู่ของผมเลี้ยงแต่เล็กๆแล้วข้อมูลมันส่งมาเลยลูกก็ไม่ได้ติดต่อมาเหมือนกับพ่อนี่หายสาบสูญไปเลยเนาะเขาเจอกันแต่ว่าเขาไม่ได้มาช่วยเหลือแต่กรณีที่เนี่ยมันเรื่องน่าจะขัดแบบว่าเราก็ไปสืบทางโรงเรียนเรื่องเขามีประวัติไหมอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่ไหนบ้านเราอยู่เขตสุพรรณที่มีลูกบ้านอยู่สุพรรณลูกตายกันมีพอพี่ถ่ายเลยแต่ลูกหนูมาเรียนบางอาจารย์ข้ามแม่น้ำก็ถึงเขตสุพรรณแล้วพอข้ามฝั่งว่าเป็นฝั่งสิงห์แต่เรามาเรียนทางนี้อ๋อข้ามแม่น้ำมาก็สวัสดีค่ะผู้ชมฮะแล้วหัวอกของแม่ที่ใจสลายแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าน้องปืนเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะฮะเพราะโดนยิงเนี่ยหลายต่อหลายนัดด้วยกันแล้วนอกจากนี้ที่บอกว่าโอ้โหกระสุนเนี่ยเหมือนกับ
พราะมีคนได้รับบาดเจ็บอีกฮะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยในส่วนของน้องปูมพัดในเวฟและก็ในวิวโดนกระสุนเจาะแข้งเจาะขาไปหมดเลยแล้วตามคำให้การเนี่ยเห็นมีการบอกนะฮะมีผู้ชายคนกลางโทรหากลุ่มของน้องปืนแล้วก็ในเวฟในวิวแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโทรเฮ้ยปอบอกว่าโทรมาหาแล้วบอกเนี่ยมีเรื่องให้ออกมาหน่อยสิพอแก๊งของน้องปืนน้องเวฟน้องวิวขับรถกระดอกไปก็เป็นตามภาพจากกล้องวงจรปิดเลยฮะโดนกลุ่มมาริดักยิงไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ตำรวจสอบในปอหรือยังนะฮะแล้วก็ล่าสุดค่ะช่วงหัวค่ำวันนี้ตำรวจสภ.อินบุรีเรียกตัววัยรุ่นอายุ15ปี2คนไปสอบปากคำนะคะเห็นบอกโอ้โหโมโหเหมือนกันหงุดหงิดเรียกมาตั้งแต่เช้าและยังไม่ได้รับการปล่อยตัวดำกับแดงอ่ะเด็กอายุ15 2คนก็บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเคยเจอแค่ 2-3 ครั้งกับคนตายก็ไม่ได้สนิทกันแล้วก็วันนี้พี่สาวของน้องปืนผู้เสียชีวิตขอความเป็นธรรมเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยต้องขึ้นผังมาอีกทีนึงตัวของน้องเองเนี่ยไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครตามที่กล่าวอ้างตอนนั้นปอโทรศัพท์มาแต่ไม่ได้โทรหาปืนโทรหาเพื่อนคนอื่นในกลุ่มซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะหลังจากนั้นปืนก็เหมือนเพื่อนพากันไปเฮและโลกันไปขี่รถมอเตอร์ไซค์กันออกไปพี่สาวน้องปืนยืนยันว่าน้องปืนเขาไม่มีเรื่องกับใครแน่แต่คงไปกับเพื่อนแล้วก็ทางฝั่งของแก๊งเพื่อนพากันออกไปแล้วก็ไปเจอกับอริยิงกลางทางส่วนดำกับแดง2คนที่ตำรวจเรียกมาบอกผมว่าอยู่ในบ้านตอนแรกพี่แต่ไม่ได้ออกไปกับเขาด้วยบ้านที่นั่นไม่ใช่แล้วคำเดียวเลยตรงตรงเลยไม่ใช่แล้วเรารู้จักปอไหมไม่รู้จักปอแล้วรู้จักปืนไหมไม่รู้ครับฮะรู้จักใครบ้างเนี่ยผมไม่อยากตอบใครพี่ตอนนี้ทำไมอ่ะไม่คุยกับพี่เลยคุยกับนายไปเบื่อแล้วพี่แสดงว่าเมื่อคืนเรามานั่งกินกับเขาด้วยไม่ได้มานั่งกินกับเขาคนละวงพี่ออกคำมันออกมาดูผมใครออกโดนผมบอกไม่ถูกว่ะพี่พี่ต้องดูคลิปเองว่ะพี่มีคลิปอะไรอ่ะเรื่องไม่ขอเขาดูเองพี่จริงเหรอบ้านอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วค่ะหงุดหงิดแล้วนะคะบอกไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องตำรวจก็ไม่ปล่อยกลับบ้านสักที